สวัสดีครับเด็ดดวงเล็กเป็นไงผ่านพิธีการชั่งน้ำหนักเป็นที่เรียบร้อยเป็นไงช่วยรายงานให้เราฟังหน่อยแต่รู้สึกว่าไทกิในโตเนี่ยเขาจะชั่งกว่าเราเห็นเขาผ่านแล้วเรารู้สึกยังไงมั่งตอนแรกผ่านพิธีการชั่งน้ำหนักในรายการวันหลักเป็นครั้งแรกก็คือครั้งแรกเลยที่เราชั่งแบบนี้เนี่ยมันแตกต่างจากวันลุมพินียังไงครับเป็นเรื่องของสภาพอากาศป่ะเนี่ยมันร้อนอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมทำให้เราเสียน้ำเยอะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับแล้วเราอีกอย่างเราเสียน้ำเยอะแล้วเรากินน้ำไม่ถึงเลยครับการกินน้ำไม่ถึงเลยทำให้ค่าน้ำไม่ขาดก็เลยอาจจะเรื่องค่าน้ำอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยแต่พูดถึงเกมการชกในวันพรุ่งนี้เป็นไงเราโฟกัสบนเวทีครับได้ชมเราก็ต้องโฟกัสบนเวทีคนที่แล้วผมจำได้นะว่าคุณโดนเตะขาใช่ครับคนนี้ผมก็ซ้อมมาครับเตะขาน่าจะทำอะไรผมได้ไม่ได้กินเราแน่โอ้โหไม่ได้กินเราแน่นอนแล้วช่วยบอกเราหน่อยครับว่าเกมในวันพรุ่งนี้มันจะจบลงแบบไหนครับเกมในวันนี้ก็เราก็ตามสไตล์แล้วครับพยายามออกพุ่งให้เขาโตมากเป็นปลายแล้วครับอยู่ในยิงเราไม่เดินตามเดียวเออโทษทีพี่อาจจะย้อนกลับไปถามตอนชั่งน้ำหนักอะเนาะตอนชั่งน่ะรู้สึกว่าชั่งผลสุดท้ายนะก่อนตาชั่งปิดอะเนาะรู้สึกว่าค่าน้ำเราผ่านแล้วเราก็ดีใจใช่ครับแล้วก็มาชั่งน้ำหนักใช่ครับแล้วปรากฏว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้ำหนักไม่ผ่านครับค่าน้ำผ่านได้ไม่ผ่านประมาณกี่ปอนด์เราชั่งได้กี่ปอนด์เราเช่า3ขีดก็คือเกินจากพิกัดประมาณปอนด์นะถึงปอนด์มั้ยเกือบปอนด์เกือบปอนด์เหรอเกือบโอ้คุณเสียดายมั้ยเสียดายมากครับแล้วก็เวลาก็หมดพอดีครับโอ้เวลาก็หมดนี่ขนาดใช้นั่นนะอะไรนะพระคุมพิเศษแล้วนะใช่ครับก็ยังไม่ผ่านอีกก่อนหน้านั้นก็ไปวิ่งประมาณ3 4รอบครับอ๋อก่อนหน้านั้นเราก็วิ่งมาแล้ว3 4รอบก็พยายามทำเต็มที่แล้วเต็มที่จนหมดเวลาเรื่องนี้ต่อไปมันอาจจะเป็นการบ้านหนักของเราเลยถ้าเราจะชกต่อไปนะคิดว่าในตัวส่วนตัวของเราเนี่ยเราวางแผนยังไงบ้างในการทำน้ำหนักครับก็ต้องวางแผนใหม่กับทีมงานใหม่ครับเพราะว่าเราทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเหนื่อยเกินแล้วมันเสียใจแล้วครับครั้งนี้เรารู้แล้วว่าประสบการณ์นี้มันเป็นยังไงแล้วมันจะสอนให้เราในวันข้างหน้าสุดไปเป็นบทเรียนก็คือเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าเลยใช่ครับแต่ก็อย่างที่เราบอกเนาะผ่านแล้วก็ผ่านไปวันพรุ่งนี้ช่วยบอกถึงความมั่นใจช่วยสร้างความมั่นใจให้กับแฟนๆที่รอเชียร์เราอยู่หน่อยครับวันพรุ่งนี้ผมจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับเรื่องน้ำหนักมันผ่านไปแล้วผมไม่สามารถแก้ไขได้แต่บนเวทีพรุ่งนี้จะทำให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับ